จะอันนี้เราก็จะมาเรียกอะไรอ่ะเคี่ยวน้ำมะขามเปียกนะเพราะปกติถ้าเราซื้อปกติที่เราจะซื้อที่ว่าเขาเคี่ยวอะไรเสร็จเรียบร้อยเราแบบบีบใช้เลยเนาะเราเห็นว่าอันเนี้ยราคาถูกกว่ากันนี่3อันเนี่ยที่เราซื้อมานะยังถูกกว่าที่อันเดียวที่เราซื้อเป็นขวดมาเลยอ่ะถูกกว่าเป็นครึ่งเลยเราก็เลยตัดสินใจว่าเอามาต้มเองแต่ว่าจะเอามาคั้นเองเนาะนี่ค่ะแทมารีนมะขามเปียกใส่น้ำลงไปหน่อยจ้ะเราจะกดเขาแล้วเดี๋ยวเนี่ยค่ะพอเขาเดือดเขาแบบเหมือนเขาเรียกอะไรมันออกดีแล้วอะเนาะเข้มเข้มข้นๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเอาไปกรอกใส่ขวดไว้ค่ะจ้ะพอข้นและเดือดประมาณนี้เนาะเราก็จะเอามากรองจ้ะกองเสร็จเราก็จะพักไว้ให้เย็นเนาะเดี๋ยวเราจะไปกรอกใส่ขวดจ้ะเราก็จะได้แบบน้ำมะขามเปียกแบบข้นๆแบบนี้เลยเนาะค่ะตอนนี้เราก็ได้น้ำมะขามเปียกแบบเข้มข้นแล้วเนาะเราก็จะอุ่นให้เขาเดือดอีกนิดนึงค่ะจากนั้นเราก็จะจัดเก็บเนาะพักไว้ให้เย็นแล้วจัดเก็บจ้ะเรียบร้อยจ้ะนี่ประมาณนี้น้ำมะขามเปียกของเราเรียบร้อยใส่ตู้เย็นเก็บไว้จ้ะ